จับฉลาหมอนเดิมนะลัคนาราศีมังกรครับมังกรมังกรมาแล้วมังกรใครลัคนาราศีมังกรบ้างนะฮะอืมนะฮะลัคนาราศีมังกรนะดาวศุกร์จะย้ายเข้ามาหาอุด นะฮะสุกเป็นมหาอูดเนี่ยแล้วก็ของมังกรนี่สุกได้ปทุมเกณฑ์ด้วยโอ้โหไกูเอ้ยสุกมาจากเรือนการงานอีกสรุปก่อนเลยว่าชาวลัคนาราศรีมังกรสุกข,ขยับย้ายวันที่สองเมษายนตรงนี้ได้ผลดีเต็มๆนั่นก็คือการงานมีความสำเร็จดีมากคุณจะเป็นคนที่นะครับนะ,ะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานอย่างสูง งานจะมีความก้าวหน้านะครับมีข่าวดีเรื่องงานนะคใครที่ตกงานอยู่จะได้งานใครที่กำลังจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีความสำเร็จด้วยอิทธิพลของดาวสุกที่ไปเป็นมหาอุดตรงนี้นะฮะนะฮะเออนะฮะคุณเมธท่านว่าอาจารย์ขาทักคันทุกวันละให้ทำยังไงไปปีนขึ้นลงต้นมะพร้าวนั่นแหละนะสักสามสรอบทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายคัน นะคะแล้วก็ชาวชาวลัคนาราศีมังกรดาวสุกนั้นทอแสงมากๆจะมีข่าวดีเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ตกงานอยู่จะได้งานหรือว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรกำลังคุยโปรเจกต์จะเริ่มทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งความสำเร็จจะมีมาแน่ๆและเป็นช่วงที่ ชะตาจะมีความโชคดีในเรื่องความรักจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามมาถูกใจด้วยอะไรอย่างนี้แหละนะครับนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรเป็นโชคดีนาะนาประการของชาวมังกรเลยงานสำเร็จแล้วก็โอ้โหแบบว่าข่าวดีเรื่องงานมากๆเลยเดี๋ยวแป๊บนะขอทักคุณเจดก่อนสวัสดีคุณเจดบุญชาลีนะครับนะฮะ กัระยานะมีต้องทักก่อนนะคุณเจ๋เข้ามาทักทายนะฮะเนี่ยเนี่ยคือชาวลัคนาราศีมังกรและชาวลัคนาราศีมังกรนี่ผมบอกเลยนะนะครับใครที่เคยจะงึกจงจะงักติดติดขัดขในเรื่องงานอยู่นะครับจะมีความสําเร็จมีความโชคดีใครที่มีศัตรูศัตรูจะแพ้ภัยไปเองชาวลัคนาราศีมังกรการเงินการทองจะคล่องตัวขึ้น ่อนหน้านี้นะครับรายจ่ายรายรับไม่ค่อยสมดุลบริหารเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะครับนะบแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะมีความสำเร็จดีในด้านที่สินแสหมิงได้พยากรณไปแล้วนะตามที่สินแสหมิงได้พยากรณไปแล้วนะครับนะครับนั่นแหละนั่นแหละนะครับ ถือว่าเป็นโชคดีเป็นความสำเร็จอย่างมากเลยของชาวลัคนาราศีมังกรที่ดาวศุกร์จะขยับย้ายตรงนี้ที่ดาวศุกร์จะขยับย้ายในวันที่สองเมษายนตรงนี้นะครับนะฮะนี่แหละคือความโชคดีเป็นความสำเร็จของชาวลัคนาราศีมังกรเลยก็ว่าได้นะครับนะครับเอานะไปสามลัคนาราศีแล้ว เดี๋ยวลัคนาราศีต่อไปนะฮะคุณอะไรคุณเมทท่านบอกว่า,าจาย์ขาถ้าคันทุกวันทํายังไงจ๊ะคุณชนะใสๆเขาเลยตอบว่าถ้าคันทุกวันให้ซื้อมุงลวดเพิ่มนะเข้าใจนะเออนะคะคุณตามรู้ปล่อยวางลัคนาพิจิกอืมนะฮะคุณน,น้องน้องนี่ก็สาทุสาธูอยู่นะคะเอา้านะครับนะครับคุณอ้อยนิพัฒน์ก็มาแล้วนะครับ คุณอ้อยมาแล้วก็ตามมาด้วยคุณอ่องนะครับคุณอ้อยแล้วเมื่อกี้นะฮะกับคุณอ่องก็มาแล้วเอ๊ะพี่น้องกันหรือเปล่าวะอืมนะฮะมีทั้งอ้อยมีทั้งอ่องนะฮะนะครับเอา้านะฮะอา่าลัคนาราศี